ไปดูประเด็นเรื่องของวัดพระธรรมกายกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ตามเวลานัดหมายเลยนะคะบ่ายโมงทางวัดเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปสำรวจตรวจสอบเยี่ยมชมในวัดค่ะนำโดยคุณองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะคะเป็นผู้พาสื่อมวลชนจากทุกสำนักไปตรวจเยี่ยมบริเวณอุโบสถวัดพระธรรมกายค่ะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เปิดให้เข้าไปถึงเขตสังฆาวาสหลังจากมีกระแสข่าวซุกซ่อนอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายค่ะอุโบสถวัดพระธรรมกายเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกุฏิดาวดึงซึ่งว่ากันว่ากุฏิดาวดึงนี่เป็นที่พักรักษาอาการอาพาธของพระธรรมชโยบรรยากาศก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะคณะศิษยานุศิษย์ก็มาปฏิบัติธรรมกันตามปกติท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดคุณองอาจเนี่ยบอกว่าหลังมีกระแสข่าวว่าวัดพระธรรมกายมีสิ่งผิดกฎหมายมีอุปกรณ์จะใช้ก่อเหตุรุนแรงมาซ่อนอยู่ใต้อุโบสถเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าวัดไม่ได้ทำอะไรตามที่เป็นกระแสข่าวก็เลยเปิดให้นักข่าวมาชมใต้โบสถ์ซะเลยค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังได้อธิบายเน้นย้ำถึงความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโยนะคะโดยคุณองอาจเนี่ยบอกว่าคือถ้าหากว่าตัวพระธรรมชโยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดจริงเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลาเอาเงินออกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันโดยมิชอบเป็นเงินหมื่นกว่าล้านเนี่ยสหกรณ์ก็ต้องล้มมันต้องเป็นคดีความอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะต้องปกปิดซ่อนเร้นเส้นทางการเงินไม่ให้มาถึงตัวค่ะแต่พระธรรมชโยรับบริจาคโดยเปิดเผยนะคะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ถ้าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดจริงเนี่ยคุณองอาจใช้คำว่าใครจะมารับเงินด้วยวิธีการโง่ๆแบบนี้ครับแล้วก็บอกด้วยว่าเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดเนี่ยทางพระธรรมชโยก็ไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่ได้ผ่องถ่ายคืนให้กับนายสุภชัยด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การฟอกเงินครับคุณองอาจยังบอกต่อด้วยนะครับว่าพระธรรมชโยเนี่ยสร้างศาสนสถานเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทสร้างพระภิกษุผู้ต้องใจบวชอุทิศชีวิตอีก 4,000 รูปแล้วก็สร้างอุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากทำให้มีญาติโยมศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาหลายล้านคนนะครับค่ะขณะที่ประเด็นที่สืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือกระแสข่าวปลดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณพนมศรศิลป์ออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกรณีพระธรรมชโยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลพศ อยู่เนี่ยนะคะรัฐมนตรีสุวพันธ์บอกไม่มียังไม่มีการย้ายผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยังทำหน้าที่กันดีอยู่ยังสนองงานของรัฐบาลและยังช่วยงานอย่างเต็มที่รวมถึงให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแค่กระแสข่าวลือเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับค่ะขณะที่อาจจะมีอีกหนึ่งข่าวดีความคืบหน้าออกมานะคะมีผู้เสนอเป็นตัวกลางที่อาจจะเข้ามาดูแลเจรจาเกี่ยวกับปัญหาวัดพระธรรมกายแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะท่านนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามเจ้าคณะใหญ่ขนกลางนะครับซึ่งท่านรับปากว่าจะไปเจรจากับวัดพระธรรมกายให้คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการหารือกันนะคะทั้งรัฐมนตรีสุวพันธ์ทั้งคุณพนมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าคณะภาคหนึ่งหลายท่านเลยนะคะหลายรูปด้วยที่หารือกันในการหารือเนี่ยตามรายงานบอกว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์รับปากต่อรัฐมนตรีสุวพันธ์ค่ะว่าจะเข้ามาช่วยดูแลและเจรจาปัญหาวัดพระธรรมกายนะคะส่วนเรื่องกรณีพระธรรมวินัยก็ขอให้เป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์ทางเจ้าคณะภาคหนึ่งรับเรื่องไปพิจารณาแล้วสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ยังชื่นชมการทำงานของรัฐมนตรีสุวพันธ์ด้วยเดี๋ยวเราตามกันดูนะคะอาจจะมีตัวกลางใหม่เกิดขึ้นแล้วปัญหาก็อาจจะคลี่คลายไปในทิศทางที่